คิดว่าความสำคัญของ lecture performance มันอาจจะส่ง message ส่งสารให้กับคนได้ดีกว่าการบรรยายปกติในมหาวิทยาลัยใช่ผมก็กะว่าเมื่อยกสมบัติให้กับธรรมศาสตร์ที่รังสิตใช่ไหมมิวเซียมก็อยากจะจัดนิทรรศการนะแต่คุณกิตยากาวีวงของจิมทอมสันน่ะเขาก็บอกโอ้ยอาจารย์อันนั้นมันเชยทำไมอยู่ไม่ทำlecture performance ล่ะก็บรรยายไปแล้วก็แสดงไปด้วยอันนี้มันก็นำให้กลายเป็นการบรรยายที่ต้องมีผู้กำกับมาตั้งแต่เป็นเด็กหมายว่าเราอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวบวกกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆที่มันเกี่ยวข้องระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันกลายเป็นโครงกระดูกอันหนึ่งก็เริ่ม develop ให้สร้างโครงกระดูกให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เขียนเป็นบทออกมาเรื่องญี่ปุ่นมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปโดยไม่รู้ตัวมันเหมือนกับอันนี้ก็เก็บไว้ตั้งแต่เด็กอะชิ้นแรกเลยอันนี้มันมาเพราะว่าเราบังเอิญไปทำงานอยู่ในทีมรับเสด็จฝรั่งใช้คำว่าเดสตินีใช่ไหมมันเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รวบรวมไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามาเสนอให้คนดูให้คนฟังแสนจะสูงส่งลงไปถึงความเป็นสามัญธรรมดาของมันเล่าเรื่องในรูปแบบแล้วมันถูกใช้เกิดแก่เจ็บตายสาเกเนี่ยในที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของมนุษย์ว่ะเรื่องของคนทั่วๆไปจะสูงจะต่ำจะกลางอะไรมันก็มีอ่ะถ้าพูดกันตรงๆนะบางอย่างเราพูดเรื่องเมืองไทยตรงๆก็ไม่สะดวกนะแล้วก็ดึงเรื่องญี่ปุ่นมาพูดแทนแต่ในยะของเรื่องที่ผมมองกลับไปในอดีตเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมืองไทยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะแล้วมันกำลังมุ่งไปสู่อนาคตซึ่งมันไม่น่าจะเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะสอนหนังสือเนี่ยมันก็พูดซ้ำนะฮะสอนมา50ปีเนี่ยการแสดง lecture performance มันก็ท่องบทนะถึงแม้ว่าเขาให้เราอ่านได้มันก็ต้องท่องเหมือนกันนะมันก็พูดซ้ำๆแต่คนดูเนี่ยคนดูกับคนฟังมันไม่ซ้ำมันไม่ใช่ที่ตรงตัวเราอ่ะมันตรงนั้นอ่ะเอ๊ะวันนี้จะเล่นแก๊กอะไรดีผมหาทางออกแต่ไม่สำเร็จครับเพราะจริงๆความแข็งแรงก็คือคาแรคเตอร์ของอาจารย์เองจังหวะการออกเสียงท่วงทำนองมันเป็นคาแรคเตอร์ของอาจารย์คือเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องสร้างให้อาจารย์เป็นคนอื่นเพราะอย่างที่เห็นในโชว์นะครับมันก็จะเหมือนการเลคเชอร์ปกติทั่วไปเพียงแค่ว่าสิ่งที่มันจะต้องแอดเพิ่มที่อาจารย์ที่จะต้องสอนก็คือการเรื่องของบล็อกกิ้งเพราะว่ามันต้องทำงานร่วมกับทีมงานเรื่องของไฟล์เรื่องของเพลงเรื่องของซับไตเติ้ลเรื่องของว่าวิดีโออะไรเงี้ยถ้าเทียบกับวันแรกที่เริ่มซ้อมกับอาจารย์กับวันหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจากการเป็นนักวิชาการปกติทั่วไปแล้วการผันตัวเองมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยก็ถือว่าอาจารย์ก็มีความสวรรค์อยู่จากเรื่องนี้ประเด็นของประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลน่ะมันถูกโบลขึ้นมาเนาะแต่แน่นอนแบบการโบลขึ้นมาเนี่ยมันไปกระทบกระเทียบกับแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกด้วยผมรู้สึกว่าทิศทางแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในกระแสหลักอยู่แล้วการที่เราได้รับรู้เรื่องราวของคนจริงๆคนจริงๆซึ่งมันอาจจะต้องเปิดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เห็นถึงคุณค่า
ของความเป็นคนคนเท่ากันหรือประชาธิปไตยหรืออะไรทุกอย่างที่มันถูกสร้างให้กลายเป็นแนวระนาบมากขึ้นเราจะไปรับรู้เรื่องบุคคลตอนสุดท้ายก็คือแบบหนังสืองานศพเนี้ยแต่ทำไมเราไม่รับรู้เขาตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นตอนที่เขาอยู่คือประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพใหญ่มันเป็นเรื่องของระดับชาติใช่ไหมฮะประวัติศาสตร์ของชาติแต่ประวัติศาสตร์ของชาติเนี่ยถ้ามันเอามามองในแง่ของประวัติศาสตร์ของตัวเราโคตรเง่าเหล่ากอเราเนี่ยเราจะเห็นตัวเราในภาพใหญ่มากซึ่งมันจะดีมากๆเลยในแง่นี้นะผมว่า